ดังมากค่ะเลิศคุณครูเอาให้หูแตก Hello can I help you สวัสดีค่ะมีอะไรฉันช่วยไหมคะนางบอก no thanks no thanks ไม่ค่ะขอบคุณนะคะคุณครูดูอย่างนี้ค่ะนะนางบอกว่าไม่ขอบคุณแสดงว่านางมีอะไรให้ช่วยมะไม่มีปฏิเสธแบบเบาๆว่า1 A B C D พิมพ์1แล้วตอบจ้วดค่ะครูขาได้คะตอบข้ออะไรคะคำตอบที่ออกตอบข้อตอบข้อ A ค่ะใครตอบถูกกด99ค่ะนะเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆค่ะ I'm just looking แปลว่าอุ๊ยฉันขอแค่ดูก่อนนะคะไม่ได้ซื้อ oh, no. ต่อไปค่ะ I'm sorry เจ้าเอิญหวัดดีจ้ะเนี่ย I will take this แปลว่าอะไรคะอุ๊ยเดี๋ยวฉันจะเอาอันเนี้ยแสดงว่าอันนี้ต้องขอความช่วยเหลือปัดค่ะ oh, no. I'm sorry เนี่ย I'm sorry แปลว่าอะไรคะแปลว่าอุ๊ยฉันขอโทษอันนี้ไม่เกี่ยวแม่ฉันขอโทษต่อไปค่ะ I'm looking for a shirt แปลว่าเนี่ย look for แปลว่ากำลังมองหาเสื้อเชิ้ตอยู่ไม่เกี่ยวแม่ตัดค่ะ oh, no. ตัดไปได้เลยไม่ได้คุณครูขาเสียงดังฟังชัดชัดเจนเนาะได้นะคะได้เรียบร้อยแบบช่ำแบบจวดค่ะต้องนะคุณครูเสียงเบาไปป่ะอ๋อไม่เบาแล้วโอเคคุณครูเรามาดูกันต่อค่ะแก้วสวัสดีจ้ะเกิดอะไรขึ้นคุณครูคะเกิดอะไรขึ้นมีคำว่าอะไรบ้างพิมพ์มาค่ะเกิดอะไรขึ้นนะเกิดอะไรขึ้นนะสำนวนนี้เจอบ่อยมากใครค่ะ what happened เลยเอ่ย what happened จดเลยนะคะเกิดอะไรขึ้นมีอะไรบ้างจดเลยจ้ะ what happenedใครพิมมาขอให้ปีนี้บรรจุมีแฟนอยู่ในไลฟ์นี้ค่ะไปค่ะแม่ใช่ What happened ต่อไปค่ะ What's up What อะไรคะ What's wrong เนี่ยต่อไปค่ะ What's going on What's the matter? เก่งมากค่ะเนี่ยเก่งมาก What happened? What's up? What's wrong? What's going on? What's the matter? ต่อไปคำหนึ่งค่ะ What seemed to be the problem? ข้อสอบออกนะคะคำนี้นะคะจดไปเลยค่ะ What seemed to be the problem?แปลว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะจดเลยค่ะ What happened what's up wrong What happened what's up wrong What's going on What's the matter What seem to be the problem yo What seem to be the matter อะไรกันน่ะอะไรกันน่ะสาธุใครจะเสพกด99ค่ะเลิศจวดแม่ป้าเก่งมากค่ะนะคำพูดนี้แปลว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ WhatsApp ต้องใช้กับเพื่อนที่สนิทค่ะเพื่อนสนิทแต่ What seem to be the problem ต้องใช้กับคุณหมอค่ะครูเก๋ก็มีแฟนเป็นอะไรคะอาจารย์ใหญ่เลิศ เก่งมากค่ะหงกระต่ายนะเรนนี่เก่งมากคำพูดนี้แปลว่าเกิดอะไรขึ้น What happened what's up wrong What happened what's up wrong What's going on What's the matterWhat seem to be the problem yo? What seem to be the matter? อะไรกันนะอะไรกันนะเก่งมากค่ะอาราเร่เก่งมากจารุณีเก่งมากค่ะน้ำฝนเก่งมากใครเก่งมากเก่งมากใครจดเสร็จแล้วให้กด99เก่งมาก good boy เก่งมาก good girl ใครจดเสร็จกด99ค่ะนะเก่งมากนะคะเลิศค่ะหงเก่งมากลูก PS สวัสดีค่ะไป
ข้อที่2นะคะวันนี้25ข้อนะนี่ Excuse me เจอช่องว่างอ่านต่อนิดนึง Yes I'm looking for the repair shop ขอโทษนะคะเจอช่องว่างอ่านต่อนั่นบอก Yes I'm looking for the repair shop แปลว่าอะไรอุ๊ยเนี่ยค่ะกำลังมองหาร้านซ่อมร้านซ่อมค่ะร้านซ่อมค่ะกำลังหาร้านซ่อมอยู่ดังนั้นนางจะบอกว่าล่ะแสดงว่า excuse me ขอโทษนะคะแสดงว่า B เนี่ยเป็นคนขายคุณครูที่ดูอยู่คืออะไรคะถูกต้องคนเสพ ครูเก๋ล่ะคะคนค้าค่ะเยี่ยวม่วงทั้งไลฟ์แสดงว่าคนขายต้องเสนอการช่วยเหลือว่า A what's the matter สุภาพไหมคะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะไม่น่ารักตัดแล้ว1การทำข้อสอบพวกนี้นะคะต้องเน้นความสุภาพ Could I help you? Can you help me? Could you help me? แน่นอนคุณครูดูให้ดีนะตัวนี้ตอบจวดค่ะตอบข้ออะไรมาแล้วค่ะเนี่ย A B C D แสดงว่าผู้ขายต้องเป็นคนพูดว่ามีอะไรฉันช่วยไหมคะมีอะไรฉันช่วยไหมคะตอบเลยค่ะตอบข้อแนนแนนมาแล้วครีมมาแล้วค่ะนัชพลมาแล้วว้าใครตอบข้อดีคะขออนุญาตค่ะอันนี้สำคัญมากสวัสดีลูกเก้าใช่ลูกครูเก๋ติวโพดโรงเรียนโพธิสารลูกหนูน่าจะเป็นโรงเรียนในเครือข่ายไหมใช่ไหมลูกเขาติวทั่วประเทศเลยนะฮะคุณครูดูก่อนแสดงว่าขอโทษนะคะนางเป็นคนขายแสดงว่าเราบอกอย่างนี้ได้ไหม Could you help me เลิศมึงเป็นคนขายคุณครูคะคุณครูฟังคุณครูเป็นคนขายไปพูดกับคนซื้อว่า Could you help me เนี่ยคุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมเลิศเป็นคนขายให้คนซื้อช่วยช่วยฉันหน่อยสิได้เลยค่ะกำลังมองหาร้านซ่อมอยู่เลิศอีนี่นะคะเป็นไบโพล่าทั้งสองคนแดคนขายต้องเสนอตัวว่า Could I help you ไม่ทราบว่ามีอะไรให้ฉันช่วยไหมคะใช่ค่ะกำลังมองหาร้านซ่อมอยู่นะคะไม่ได้ซ่อมของนะคะซ่อมใจอะค่ะหวานเจี๊ยบตอบเลยค่ะตอบข้อ B ตอบข้อ B ค่ะตอบข้อ B นะคะ Could I help you เพราะว่านางบอกว่า Could I help you Yes I'm looking for the repair shopใช่ค่ะเนี่ยนะคะกำลังมองหาอยู่ถ้า could you แสดงว่าไปใช้อีคนขายคนขายซอยคอยแน่นะคะอีคนขายบอกคนซื้อว่าซอยคอยแน่อีนี่เมาคุณครูดูแล้วมันมีหลักการตัด choice หนึ่งอย่างนะคะก็คือว่าคุณสังเกต you อันนี้ก็ you can you help me กับ could you help me เห็นไหมมันเหมือนกันอย่างเงี้ยไม่ตอบเลยเพราะถ้าข้อนี้ตอบได้ข้อ C ก็มีเปอร์เซ็นต์ตอบได้เราจะไม่ตอบแค่คูดเนี่ยจะสุภาพมากกว่าแคนค่ะเนี่ยคูดสุภาพมากกว่าแคนตอบคูดเลยสุภาพค่ะสวัสดีจ้าครูเลดี้เก๋ๆบอยๆเก๋ตีเอกช่างยนต์ครับครูเก๋ครูตีช่างยนต์ครูเก๋ช่างแอร์ค่ะผมไม่เล็กนะครับออกสวัสดีค่ะข้อที่3ค่ะคุณครูมาดูนี่นะคะสำนวนทางโทรศัพท์ฉ่ำๆอันแรกเนี่ยอันแรกค่ะสำนวนโทรศัพท์ตัวนี้ออกบ่อยมากครูเก๋จะเขียนเป็นภาษาไทยให้คุณครูช่วยกันพิมพ์อย่างไวใครทำดีใครทำไวสอบบรรจุรอบแรกค่ะหมายความว่าครูเก๋พูดภาษาไทยแล้วครูพิมพ์ภาษาอังกฤษนะคะเริ่มค่ะไปค่ะI'm not gonna lie.
จอาจารย์เทพอะไรครูไพบูลย์กลับบ้านเลยครูไพบูลย์กลับบ้านเลยครูไพบูลย์กลับบ้านไปแต่งเพลงไปขายลูกชิ้นมีหูนู่นไปไปค่ะคล้องแน่คล้องแน่คล้องแน่ป๊อปพอดีลูกแม่ป๊อปพอดีจ้ะแม่ไม่ได้เข้านานเลยทำไมแม่มาวันนี้แม่สวยขึ้นขึ้นอะไรลูกขึ้นอื่นหรือเปล่าลูกนะคะนึกว่าศพสึนามิวางสายเรียกว่าแฮง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 อย่าเพิ่งตอบค่ะคุณพี่อย่าเพิ่งตอบค่ะคุณพี่มาเรียนศัพท์ก่อนจ้ะโอ้โหจะตอบอย่างเดียวเลยคุณพี่คุณครูขามารับความรู้ก่อนสำนวนผู้นี้จะออกบ่อยแน่ฮะให้ช่วยกันดูค่ะวางสายเรียกว่าแฮงอะไรคะแฮงอัพโมเมเก่งมากค่ะโมเมนะคะที่ร้องเพลงนี้หรือเปล่าคะคุณครูชุกกระดุกชุกกระดิกอยู่อย่างนั้นชุกกระดุกชุกกระดิกอยู่ไม่หยุด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 ที่สุดเลยอุ๊ยนานมากใครเกิดทันรัวหัวรัวหัวล้อว้ายแฮงออนถ้ารอสายแฮงออนต่อไปคุยอยู่ใช้คำว่า speaking speaking speakingหรือชื่อบวก speaking นะหรือชื่อบวก speaking เช่นสมตุย speaking หรือเราพูดว่า speaking แก speaking ข้อสอบเคยออกอันนี้นะคะฝากข้อความเราใช้คำว่า leave a message ประมาณกันสาวหมอลำสิบห้าโอนสายข้อสอบออกค่ะโอนสายใช้คำว่าเช่นขอโทษค่ะคุณสมตุ๋ยรอสักครู่นะคะออปเปอเรเตอร์กำลังโอนสายค่ะขอโทษค่ะยอดเงินของคุณใกล้จะหมดมีปัญญาเติมเงินไหมคะ โอนสายใช้คำว่า put someone through ค่ะ put someone throughเลยค่ะคุณครูเขาจะไม่ใช้คำว่า transfer นะคะในข้อสอบจะใช้คำว่า put ตามด้วยคนแล้วตามด้วย through ค่ะ through เขียนอย่างนี้นะคะ through เราจะไม่ใช้คำว่า pass the phone นะคะมันเป็นสำนวนครูอันนี้เราต้องจำเลยวางสาย hang up วางสาย hang up รอสาย hang on for you speakingฝากข้อความ leave a message put someone through แปลว่าโอนสาย put someone through แปลว่าโอนสายนั่นเองค่ะใครจดเสร็จกด1ค่ะเผื่อข้อสอบออกกดไว้ก่อนนะคาถานารูโตะนะสำนวนโทรศัพท์มีเท่านี้ถ้าจะออกมีเท่านี้แม่สอบพทก็ชอบออกอาชีวะก็ออกบ่อยดังนั้นจดไปก่อนนะคะเลิศค่ะอาราเล่เสร็จแล้วพิทักษ์เสร็จแล้วค่ะเนื้อชนุรีเสร็จแล้วค่ะพิษนารินหวัดดีค่ะเอาลูกศิษย์ในคอร์สมาเต็มเลยแก้มหวัดดีจ้าทัศนีหวัดดีค่ะฮัลโหล May I speak to Mr. Johnson สวัสดีค่ะขอคุยกับมิสเตอร์จอห์นสันได้ไหมคะSorry, he's in the meeting right now. ขอโทษนะครับตอนนี้เขาอยู่ในห้องประชุมตอนนี้ครับแน่นอนค่ะเจอช่องว่างอ่านต่อนิดนึงแสดงว่าเนี้ยเป็นพนักงานที่นั่นแสดงว่าพนักงานควรจะพูดว่าอะไรอ่านต่อค่ะ Yes, please, thank you. ได้เลยค่ะโปรดบอกเขาด้วยนะครับแสดงว่าเจ๊ออปเปอเรเตอร์พูดว่าอะไรเอ่ยA. Would you like to leave a message? B. Can I get a message? C. Would you like to call again? D. Can I contact later? Can I contact later? แน่นอนค่ะอะไรสุภาพตอบข้อนั้นและนางก็จะถามว่าไม่ทราบว่าคุณเนี่ยต้องการที่จะฝากข้อความไหมครับ กาแบบฉ่ำๆตอบข้อ3ตอบอะไรไอ้จ้าแม่มาแล้วขนูนาเพอร์รี่พินแก้วใบเตยเลิศตอบข้อใครตอบข้อนี้ขอให้นะคะขอให้ปีนี้มีของขวัญวันแม่คือการสอบบรรจุได้ค่ะสาธุตอบค่ะ
ตอบข้อ A ค่ะเก่งมากค่ะเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆคุณครูเก่งมาก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  good boy would you like to leave a message ไม่ทราบว่าคุณต้องการจะฝากข้อความไหมคะแต่ can I get a message can ไม่สุภาพค่ะฉันขอได้รับข้อความได้ไหมอันนี้ไม่ได้ค่ะเพราะเป็นพนักงานต้องบอกว่าต้องถามเขาว่าต้องการจะฝากไหมตัดค่ะ Would you like to call again? ไม่ทราบว่าคุณต้องการจะโทรใหม่รอบได้ไหมไม่ได้ค่ะต้องบอกว่าต้องมีการฝากข้อความอะไรไหม Can I contact later? ฉันขอ contact แปลว่าฉันขอติดต่อไปภายหลังได้ไหมอีนี่เมากาวค่ะ Oh no! คุณครูขออนุญาตถามนะคะเพราะคุณครูมาจากหลายๆที่แล้วมาจากหลายๆเอค่ะขออนุญาตถามว่าคุณครูความเร็วประมาณนี้โอเคไหมโอเคแล้วดีแล้วกด1ช้าลงหน่อยกด2ค่ะเร็วขึ้นอีกกด3ต้องขออนุญาตถามน้องครูเพราะว่าจะได้รู้ว่าเฮ้ยคุณครูตามทันไหมอยากให้คุณครูเรียนอย่างเข้าใจแล้วแบบทำข้อสอบแล้วกาป๊อกแบบจวดค่ะไปค่ะแม่เลิศลีก็เก่งนะคะแม่โอเคอาราเร่ปังไปค่ะ1เนาะป๊อปสวัสดีลูกครูแอมสวัสดีจ้าอาราเร่ช่ำๆหงร้อยๆทัศนีปังขอเสียงคนที่หยุดยาวถึงวันจันทร์จวดหน่อยแล้วไม่อ่านหนังสือแม่งแล้วรัวหัวใจอ่านแบบตาสวดรัวหัวเราะนะคะไปค่ะเลิศวันแม่ไม่เที่ยวกับแม่จะเที่ยวกับผู้บ่าวขอเสียงหน่อยแล้วไปค่ะ If today is Sunday what is the day before yesterday ถ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์และอันนี้ข้อสอบปี65นะและวันที่ก่อน yesterday เขาเรียกว่าวันอะไรเมื่อวานซืนเมื่อวานซืนเด็กเมื่อวานซืนเราจะพูดอะไรคะ I kid the day before yesterday เมื่อวานซืนค่ะวันนี้วันอาทิตย์แสดงว่าอีกเมื่อวานและอีกเมื่อวานคือ two days ก็ต้องเวลาอาทิตย์ต่อไปเป็น Saturday ต่อไปเป็น Friday การจวดต่อข้อ4ใครตอบถูกกด99ค่ะเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆค่ะเมื่อวันซืนก็ต้องอีก2วัน Wednesday ไม่ได้ค่ะ Thursday พฤหัสไม่ใช่ต้องเป็น Friday เพราะอีก2วันนับถอยหลังไปนะอาทิตย์เสาร์แล้วก็ศุกร์นั่นเองค่ะ Saturday เสาร์ไม่ได้แม่จวดแม่ไปต่อนะคะWorking as a Thai government, a job with honor to serve the country. What is not creator of this job? เรามาค่อยๆอ่านค่ะนี่คือข้อสอบจริงปี65ค่ะเขาบอกว่าในฐานะที่ working as a Thai government ในฐานะที่เป็น government รัฐบาลไทยทำงานเป็นรัฐบาลไทย a job เป็นงานที่ with honorเป็นงานที่มีเกียรติไม่ได้โดนคนเกียรตินะคะมีเกียรติมีศักดิ์ศรี to serve the country ในการรับใช้ประเทศ what is not character อะไรไม่ใช่ลักษณะ character of this job อะไรไม่ใช่ลักษณะของงานนี้ไม่แสดงว่าล่ะการเป็นรัฐบาลที่ดีจะต้องเป็นความหมายเชิงบวกแต่อันนี้บอกไม่แสดงว่าต้องเป็นลบกาแบบฉ่ำข้อ5ตอบข้ออะไรคะไปค่ะลบนะคะอ่ะ responsible อันนี้เป็น adjective เป็นบวกแน่นอนนะ
อันนี้แปลว่าอะไรมีความรับผิดชอบมีความรับผิดชอบเป็นบวกเนาะตัดแม่ตัดตัดครับ oh, no. ต่อไปค่ะ playful moral moral อะไรคะมีศีลธรรมที่ดีค่ะนะคะมีศีลธรรมค่ะมีศีลธรรมเท่ากับคำว่า ethical เนี่ยหรือเท่ากับคำว่า ethical เนี่ยคำว่า upright ก็ได้นะคะ upright เนี่ยจะเป็นลักษณะของมีความซื่อสัตย์ต่อไป honest เป็น adjective แปลว่าซื่อสัตย์ค่ะเท่ากับคำว่า royal เนี่ยมีความ royal มีความซื่อสัตย์ดังนั้นตอบข้อ B ค่ะ playful playful เล่น playful ขี้เล่นชอบหยอกไม่ได้แม่จะมาขี้เล่นไม่ได้นะคะขี้เล่นเป็นคนชอบเล่นไม่ได้ค่ะเพราะเป็นความหมายเชิงลบนะคะดูข้อนี้เองอะไรเป็นบวก responsible มีความรับผิดชอบ moral มีศีลธรรมที่ดี honest เป็นคนซื่อสัตย์ค่ะใครเข้าใจกดหนึ่งค่ะเบาเสียงเพลงลงหน่อยค่ะครูนะคะสักครู่หนึ่งนะคะซื่อสัตย์ค่ะใครเข้าใจกดหนึ่งค่ะเบาเสียงเพลงลงหน่อยค่ะครูแป๊บหนึ่งนะคะครูเก๋ขอเช็คก่อนนะคะสักครู่นึงนะคะซื่อสัตย์ค่ะใครเข้าใจกดหนึ่งค่ะขออนุญาตเทสก่อนนะคะเรียบร้อยไหมคะโอเคไหมครูเสียงประมาณนี้โอเคไหมคะโอเคแล้วกดหนึ่งแม่ไปต่อข้อ6ค่ะ Starting the sentence when you make a phone call เมื่อคุณโทรศัพท์ไปชื่อสมหมายเราจะเริ่มต้นประโยคโทรศัพท์ว่าอะไรจวดค่ะไปค่ะไปครับไปเลยตอบข้ออะไรไปจ้ะตอบข้ออะไรครับครูขาเมื่อโทรศัพท์คนชื่อสมตุยเอ้ยสมหมายเขาไม่ใช่สมตุย นะสมหมายค่ะเราพูดอะไร Can you give phone to สมหมาย Who's speaking Is สมหมาย there หรือ May I speak สมหมายอะไรสุภาพตอบข้อนั้นแม่ไปค่ะคุณครูอันนี้ต้องสุภาพนะคุณครูจำน้องเมย์เป็นคนมีมารยาทจะน้องเมย์เมื่อไหร่ขออนุญาตเมื่อนั้นเมย์เป็นการขออนุญาตสุภาพมากดีครับตอบก็ดีค่ะ May I speak to สมหมายค่ะ Can you give phone to สมหมายอันนี้เราจะอันนี้เนี่ยมันก็ไม่ผิดน้องครูแต่ว่ามันเป็นลักษณะการแปลไทยเป็นอังกฤษค่ะเราจะฝรั่งเขาจะพูดว่า Can you give phone to สมหมายเธอให้โทรศัพท์กับสมหมายแปลเป็นไทยอ่ะมันได้แต่สำนวนทางภาษาอังกฤษจะใช้ว่า May I speak to สมหมายค่ะขอคุยกับสมหมายได้ไหมคะจะใช้น้องเมย์จำนะคะครูน้องเมย์เป็นคนมีมารยาทจะน้องเมย์เมื่อไรขออนุญาตเมื่อนั้นแต่ข้อนี้ข้อ A เนี่ยสับขาหลอกเป็นยายาตัวเลขบวกเมซี่เจนาวเอามาเราแบบซูเป็นโรนันโดเลยครูไม่ได้ต่อไปคือ speaking ใครกำลังคุยอ่ะถามแม่มึงนู่นตัดตัดครับ is สมัย there สมัยอยู่นั่นไหมฮัลโหลสมัยสายปานอยู่ไหนอันนี้ไม่ได้ค่ะอันนี้ต้องไปถามในอันกาลสินนะคะโอเคดังนั้นใช้น้องเมย์เพราะประโยคนี้สุภาพและเป็นสำนวนที่ใช้ค่ะจำก่อนนะคะน้องเมย์เป็นคนมีมารยาทจะน้องเมย์เมื่อไหร่คุณครูพิมพ์หน่อยค่ะน้องเมย์เป็นคนมีมารยาทต่อจากข้อ7คุณครูเลิศไปต่อนะคะข้อที่7แม่ข้อสอบยาวมากแต่ครูเก๋คิดว่าปีนี้เนี่ยไม่น่าจะยาวขนาดนั้นนี่คือข้อสอบจริงอาชีวะปี65ค่ะคุณครูขา Good governance is the practice of how public situation เฟิร์สสวัสดีลูกหาเพื่อนติวเอกเกษตรค่ะนะคะ is officer public affairs คุณครูใจนิ่งๆคือบางคนอาจจะรู้สึกอุ๊ยแม่ไอเดียโจทย์ยาวมากหนูหมดกำลังใจสู้คุณครูต้องสู้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าภาษาอังกฤษครูเก๋ว่ามันคือ
ใครได้ภาษามันคือภาษีที่ติดตัวเราไปแล้วคือมันไม่ใช่แค่การสอบของครูมันใช้ในการล้นวิทยาฐานะด้วยเดี๋ยวพอครูบรรจุต้องมีการสอบ CEFR ค่ะครูเก๋เนี่ยไปอบรมคนครูนะคะมีครูอาชีวะมาเรียนเยอะมากมาอบรมอ่ะของศูนย์ HCEC ที่สมัยก่อนมันคือศูนย์ Eric คุณครูแล้วคือจาก4ปีลดไป1ปีดังนั้นเนี่ยภาษาอังกฤษยังไงก็ยังเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญค่ะครูไม่ต้องกลัวถึงแม้จะได้แค่คำว่า is กับคำว่าอะไรคะกับคำว่าอะไรดีกับคำว่า and ก็ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนะคะอ่ะคุณครูดูก่อนเขาบอกว่า good governance governance แปลว่าการปกครองค่ะการปกครองการปกครองการปกครองที่ดี is the practice of how public situation เราค่อยๆแปลนะเป็นการอะไรคะฝึกฝน how public situation situation แปลว่าสถานการณ์ค่ะนะ public แปลว่าอะไรคะสถานการณ์ทางสาธารณะทั่วไปเนี่ยนะ is officer นะเจ้าหน้าที่ public affairs นะเจ้าหน้าที่ทางสาธารณะชนทั่วไปเนี่ย manage public resource manage แปลว่าการจัดการค่ะมีการจัดการมีการจัดการ public resource นะคะresource แปลว่าแหล่งค่ะทรัพยากรทรัพยากรมีการจัดการทรัพยากรทางสาธารณชน free of abuse abuse แปลว่าการข่มเหงหรือการทำร้ายค่ะไม่มีการที่จะมีการละเมิดสิทธิการ corruption and under the rule of law อยู่ภายใต้กฎหมาย these are terms of explanation นี่คือคำจำกัดความของการบรรยาย good governance ก็คือง่ายๆเลยคำเหล่านี้คือการบรรยายว่าเป็นการปกครองที่ดี except คุณต้องรู้คำนี้ค่ะexcept แปลว่ายกเว้นแม่ยกเว้นที่กล่าวมาคือเลิศแต่จะหาว่าอะไรเป็นการปกครองที่ไม่ดีเป็นความหมายเชิงลบเห็นไหมเขาไม่ได้ความถามความหมายเชิงบวกแต่หาเชิงลบเรามาดูกันถ้าเราจะตอบต้องเลือกเราจะเลือกอะไรคุณครูพิมพ์7แล้วตอบค่ะไปจ้ะเตรียมรอกเพื่อนตอบข้อตอบข้ออะไรตอบข้ออะไรอ่ะเนี่ยตอบข้ออะไรของครูขานี่ค่ะ transparency มันมาจากว่า transparent แปลว่าโปร่งใสอันนี้แปลว่าความโปร่งใสค่ะโปร่งใสค่ะ equal คุณครูเดาได้ความเท่าเทียมเก่งมาก law rule of law แปลว่ากฎหมายค่ะตอบเลยค่ะตอบข้อดีใครตอบถูกกด99ค่ะเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆค่ะ favoritism อันนี้แปลว่าความชอบส่วนบุคคลก็คือความลำเอียงค่ะความลำเอียงซึ่งความลำเอียงเท่ากับคำว่าอะไรบ้างจดค่ะเป็นคำนามไหมคะเท่ากับคำว่า bias ค่ะความลำเอียงหรือเท่ากับคำว่า prejudice อันนี้เป็นคำแบบประมาณวิชาเอก prejudice bias ความลำเอียงใครจดเสร็จกด99ค่ะคุณครูขาจวดจ่าแม่ก็พูดความจริงบ้าอันนี้คือโจทย์นะจ๊ะไม่ใช่ชีวิตจริงของการเมืองไทยเนี่ยไปค่ะคุณครูช่วงนี้เป็นไงบ้างใครที่แบบเฮ้ยตั้งใจกับสนามนี้มากๆเลยหรืออาจจะพลาดจากที่อื่นไม่เป็นไรนะครูเนาะคือมันจะได้ปลูกไฟในตัวเองใครอยากได้สนามอาชีวะมากอยากเป็นครูสาวครูบ่าวอาชีวะกด99ขอยบรรจุปีนี้ของครูสาธุเด้อคุณครูเลิศครูณัฐพลค่ะครูบอสหวานเจี๊ยบเนี่ยเลิศค่ะขอให้ครูสมหวังเลยนะอามีนานะคะยาแต่ยาเงาะครูสลุมาสมหะ
นะคะขอให้ปังๆเลยนะครูขายาดีค่ะ It's getting dark and cloudy อุ๊ยมันเริ่มมืดแล้ว cloudy เมฆหมอกเต็มไปหมดเลยแม่มีเมฆหมอกเยอะ It's about to rain about แปลว่ากำลังจะตกฝนตกอีกแล้วฝนกำลังจะตก Maybe I should bring คีย์เวิร์ดคือฝนคีย์เวิร์ดคือเมฆเยอะเมฆเยอะฝนจะตกต้องนำอะไรไปคุณพี่ว่าที่ครูผู้ช่วยตอบข้ออะไรคะไปค่ะตอบข้ออะไร Sunglasses คุณแม่หนูอยากใส่แว่นกันแดดเลิศคุณพี่เป็นอะไรคะแว่นฝนจะตกใส่แว่นกันแดด plastic bags อะไรคะหิ้วถุงพลาสติกไปรองฝนเหรอคะคุณพี่ตัดค่ะ water bottle แม่หนูอยากเอาขวดน้ำไปค่ะเอาไปเลยลูกเอาไปรองฝนค่ะซึ่งข้อนี้ตอบเลย umbrella อันนี้ง่ายเลย umbrellaแต่ว่าร่มค่ะร่มค่ะ umbrella คือเตรียมร่มไปค่ะนะแป๊บนึงนะขอวาดก่อนเตรียมร่มมาแล้วค่ะร่มคุณครูว่าเหมือนร่มไหมคะใครว่าเหมือนรัวหัวใจค่ะเหมือนอยู่รัวหัวร้อเลิศค่ะไปครับตีนอก็ยังงอนะครูเลิศค่ะเขาบอก Ministry of Public Health ใครบอกได้อันนี้คือกระทรวงอะไร Public Health กระทรวงอะไรคะ1กระทรวงสาธารณสุข2กระทรวงเวทมนต์3กระทรวงกระทรวงกระทรวงอก แล้วกระทรวงอะไร ไปเร็วทุกครั้งที่นึกถึงยังไม่ได้อ่านหนังสือเลยยังไม่ได้อ่านหนังสือเลยทุกครั้งที่นึกถึงยังอ่านไม่จบเลยยังอ่านไม่จบเลยตึ๊ด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 ดังนั้นค่ะคุณครูขารีบอ่าน Ministry of Public Health กระทรวงสาธารณสุขค่ะเนี่ยเขาบอกว่าอะไร Would elevate แปลว่าอะไรอ่ะ The COVID-19 alert to level 4 to tackleThe spread of virus. What is the closest meaning of the elevate? ดูค่ะก็กูดูนะคะเขาบอกกระทรวงสาธารณสุข would elevate สมมุติแกล้งทำเป็นไม่รู้คำศัพท์นี้แม่ไม่ได้แกล้งไม่รู้จริงอ๋อขอโทษลูกขอโทษค่ะครูไม่เป็นไรถ้าเจอแบบเนี้ยให้ครูอ่านบริบทใกล้เคียงค่ะ elevate the COVID-19 alert คือการกระตุ้นเนี่ยการแพร่ระบาดของโควิดในเลเวล4 to tackle ค่ะ tackle คือแปลว่าอะไรคะเพื่อรับมือกับค่ะรับมือกับการ spread แพร่กระจายของไวรัสชนิดนี้แสดงว่า elevate แปลว่าอะไรนะคะเขาต้องการจะรับมือกับการ spread แสดงว่าเขาต้อง elevate แปลว่ายกระดับค่ะยกระดับตอบเลย A raiseB control C regulate D promote วัดศัพท์ค่ะแม่ยากอยู่นะดูค่ะพอแต่เปิดพมันกันพมันกันตอบไปค่ะครูค่ะสาวหมอลำ15สมมติว่าเอ้ยยกระดับตัดทีละช้อยตัด control มั้ยแปลว่าควบคุมถูกมั้ยคะ regulate ก็แปลว่าควบคุมค่ะเนี่ยฮะ promote แปลว่าอะไรคะเลื่อนขั้นหรือแปลว่าสนับสนุนค่ะได้เลยจัดไดมอนด์คำตอบที่ออก
ตอบข้ออะไร A B C D คุณครูตอบข้อตอบข้อ A เขาเลยเยอะเลยอะRaise แปลว่ายกหรือเช่น raise your hand ยกมือขึ้นหรือแปลว่ายกระดับนั่นเองค่ะ regulate control แน่นอน control ควบคุม promote แปลว่าเลื่อนขั้นนะเช่นครูเก๋ promote ไปเลยคะหัวหน้าสับเปลเห็นไหมหัวหน้าสับเปลสับเปลเห็นไหมซ้อมๆเป็นอาจารย์ใหญ่หรือแปลว่า promote แปลว่าสนับสนุนก็ได้หรือแปลว่าช่วยเหลือค่ะดังนั้นเรามาดูคำศัพท์คำว่าเพิ่มกันดีกว่าขอให้ศัพท์เพิ่มค่ะป่ะจดสับค่ะเพลงโดเรมอนแมวน้อยใจดีค่ะโดเรมอนแมวน้อยใจดีอามัลติพายสกายร็อกเก็ตใครเป็นลูกศิษย์ในคอร์สพิมพ์หนึ่งหน่อยอยากรู้ว่ามากันหรือเปล่าวันนี้ไปครับจดเลยจังกูเพลงโดเรมอนข้อสอบออกนะคะคำศัพท์แปลว่าเพิ่มไดมอนด์น่ารักมากนะคะจดเลยค่ะใครเป็นลูกศิษย์ในคอร์ส VIP ครูเก๋ภาคกอกับอังกฤษกด1เลยแม่เพลงโดเรมอนน่ารักมากสุภพันธ์ทัศนีน่ารักมากน่ารักมากอาราเล่ของแท้ของแท้ไปค่ะคิดได้ใจน่ารักไหมคะผู้หญิงยุคใหม่ทาแป้งไม่แคร์คอหน้าสไปคอโค้ค่ะแบบฉ่ำๆค่ะคุณครูใครจดเสร็จกด1นะคะใครจดเสร็จกด1นะคะคุณครูขาไปจวดแม่ไปค่ะพี่น้องและก็โกประสานความอร่อยกับเวเฟอร์ไบกรอบ2ชิ้นปลาโหงไม้เฟิร์นสลูมาทาวรีไปเลยค่ะโดเรมอนแมวน้อยใจดีแนนหายดียังลูกนัชกรน่ารักมากจดเลยค่ะใครยันนิสาวันดีลูกใครจดเสร็จกด99ค่ะใครจดเสร็จกด99ค่ะกรีครูจีน่าสวัสดีจ้าครูวันมงคลสวัสดีค่ะมงคลขอบคุณค่ะมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยมงคลมณีรัตน์สวัสดีลูกนะฉัตรวิไลสวัสดีค่ะสุภชัยสวัสดีจ้ะอ่ะใครจดเสร็จกด99ค่ะรัชนนท์สวัสดีจ้ะคนพบเพื่อนใหม่จากคิดก็จอดไปครับไปครับไปค่ะเริ่มดูค่ะคำแรกเลย escalate ตัวนี้มาจากคำว่า escalator จดค่ะ escalator แปลว่าบันไดเลื่อนแสดงว่า escalate เป็นกริยาแปลว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะเพิ่มขึ้นแบบเรื่อยๆค่ะเพิ่มทีละนิด increase ก็แปลว่าเพิ่มเจอบ่อยมาก augment ก็แปลว่าเพิ่มค่ะMaximize แปลว่าใหญ่แฟนเธอชื่ออะไรอ่ะแฟนเราชื่อ Max อ่ะโอ้อุ๊ยจุกเห็นไหมคะ Max เลยเป็นรากศัพท์แปลว่าใหญ่เช่น Max อะไรบ้างคะคุณครูพิมพ์มามี Max อะไรบ้างที่แปลว่าใหญ่ Max อะไรบ้างที่แปลว่าใหญ่ถูกต้องค่ะ Maximum ใหญ่ Max อะไรคะ Maxim ว้านมหรือหัวเด็กนะคะ Max Value Maximize แปลว่าเพิ่มขยายขึ้นตรงข้ามกับ max คือคำว่า min ค่ะเห็นไหมเขาว่า min อะไรบ้างแต่งตัวแบบ minimal เนี่ยค่ะก็คือน้อยแต่มากสวยแต่โก้ high fashion เห็นไหมคะ minimal raise เมื่อกี้เลยเขาสับออกแปลว่ายกระดับต่อไป mount ตัวนี้มาจาก mount อะไรคะคุณครูดูก่อนมันมาจาก mount อะไร mountain ภูเขาสูงอะmount เลยแปลว่าเพิ่มต่อไป soar แปลว่าเพิ่มค่ะ grow จะเริญเติบโตก็แปลว่าเพิ่มต่อไป multiply แปลว่าทวีคูณค่ะ skyrocket
องค์การนาซาปล่อยสกายร็อกเก็ตแปลว่าอะไรคะจรวดค่ะไม่ใช่บั้งไฟนะคะหรืออีกความหมายหนึ่งแปลว่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วร้องพร้อมกันคุณครูขาฝากรัวหัวใจน้องสมตุ๋ยหน่อยค่ะไปค่ะEscalate, increase, augment, maximize, mouse grow. Doraemon, แมวน้อยใจดี Multiply, skyrocket, multiply, skyrocket, la 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 la. Yeah yeah, yeah yeah, yeah. Escalate, increase, augment, maximize, mouse grow. Doraemon, แมวน้อยใจดี Multiply, skyrocket, multiply, skyrocket, la la la. Yeah yeah, yeah yeah. ตอนนี้สมตุ๋ยคอโยกแล้วครับขอบพระคุณค่ะครูค่ะเราไปดูกันต่อค่ะข้อ10ค่ะเขาบอกว่า Have you been working there? Working here? ข้อสอบอาชีวะออกคุณครูเราเพิ่งสอบสพท.ไปสพท.ก็ออกแบบนี้คุณครูดูค่ะ Have you been working here? นี่เธอเคยทำงานที่นี่ปะเนี่ยทำงานที่เนี่ยเท่าไหร่ I've been working here ฉันทำงานที่นี่เป็นเวลา10ปี10ปีเป็นการรวมเวลาใช้ when how long หรือ how much เป็นการบอกระยะเวลานะฮะเป็นการบอกระยะเวลาการจวดค่ะจะตอบอะไรดีนะ A B C D ตอบอะไรไปค่ะตอบข้ออะไรดีคะระยะเวลาราศีค่ะใครตอบถูกกด1ค่ะนะเอาแอนสวัสดีลูกแอนบรรจุแล้วเป็นลูกศิษย์ในคอร์สครูเลดี้เก๋ๆเอกคณิตแอนฝากบอกเพื่อนคุณครูหน่อยว่าทำยังไงเตรียมตัวยังไงให้สอบได้ปังๆแอนกูเก๋จำได้อยู่นี่นะอ่ะ how long ไม่ได้แปลว่ายาวเท่าไหร่แต่ how long ถามว่านานเท่าไหร่ค่ะนานเท่าไหร่ถ้าไปถามนะถามผู้ชายเธอ how long อ่ะโอ้ไม่ได้นะ how long ประมาณนานเท่าไหร่ต่อไปค่ะ when แปลว่าเมื่อไหร่ค่ะถ้าเราบอกเมื่อไหร่ต้องเป็นการบอกจุดเริ่มต้นเวลาว่าเมื่อไหร่ต่อไป how อย่างไรค่ะอย่างไรไม่ใช่ how much เป็นการถามราคาถ้ามีผู้ชายถามเรา how much เราบอกเลยคะSorry, I don't sell out for free. ไม่ได้ขายเขาไม่ให้ฟรี ตั้งใจเรียนก่อนตั้งใจเรียนก่อนไป10ข้อข้อสอบจริงปี66กับ65ตอนนี้ใครเก็บเต็มพิมพ์10ใครได้เท่าไหร่พิมพ์มาค่ะคุณครูคะใครได้เท่าไหร่พิมพ์มาค่ะจวดค่ะคุณครูวันนี้ขอ20ถึง25ข้ออีก1ชั่วโมงเพราะเดี๋ยวเก๋จะไปสอนในกลุ่ม VIP ต่อนะคะวิชาเอกใครเอกอังกฤษกด99หน่อยแม่ใครเอกอังกฤษกด99ใครเอกอังกฤษกด99จ้ะได้8น่ารักมากเก่งเลยได้9เก่งมากค่ะคุณครูโจโจ้ได้10ปังมากเกดปังมากค่ะคุณครูณัฐพงษ์ปังมากค่ะคุณครูขานะคะเก่งมากค่ะอาราเล่ได้9ชํานะคะพิมมาจาเร่พิมมาเจอะไรวะพิมมาจี้พิมปาจี้กิติพงษ์ได้10เก่งมากจัดสุดหล่อใส่สูตรเบาๆนะคะงานใบเนียมหาลัยหรือเปล่าลูกทีทิพย์เก่งมากนะวิชราเก่งมากค่ะคุณครูเก่งมากเยี่ยมค่ะไปค่ะไปค่ะคุณครูขาเรามาเริ่มกันนุชชี่ปังๆจากคุณครูนะบังเอิญเลิศบังเอิญปีนี้ปังๆนะลูกนะลูกศิษย์ในคอร์สคุณครูขาใครขอประชาสัมพันธ์นะคะใครสนใจคอร์ส VIP ภาษาอังกฤษภาคกอกับวิชาเอกของครูเลดี้เก๋คุณครูไม่ใช่แบบเข้าดีนะคะจะปูตั้งแต่แรก1,290 ใครดูไลฟ์นี้ลดเหลือ 1,190 ปูตั้งแต่แรก A and the นะคะจะมีเรียน3อาทิตย์ก่อนสอบอันนี้คือเก๋มาสอน1วันเนาะแต่ในคอร์สเนี่ยจะละเอียดมีข้อสอบจริงย้อนหลัง6พ.ศ.ค่ะ 1,190 ลดให้ในนี้
ตามนี้ได้เลยคุณครูใครสนใจแอดครูเลดี้แล้วก็มีวิชาเอกด้วยแต่วิชาเอกเนี่ยเราจะติวข้อสอบจริงทั้งหมดนะคะสอนหมดทุกอย่างมีเพลงคำศัพท์ทุกอย่างใครสนใจแอดครูเลดี้ใน LINE แอดนะคะครูเลดี้เก๋ๆ99ค่ะแม่ถูกมากใครเป็นลูกศิษย์ในคอร์สคุณครูฝากรีวิวหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างเผื่อคุณครูมาสนใจคุณครูคุ้มมากปูตั้งแต่แรก 1,190 ใครสนใจมาเรียนได้นะคะขอบพระคุณค่ะผมได้แต่ดูครับครูเก๋เอกดนตรีไม่เป็นไรนะครูสู้กันต่อสู้กันต่อแม่ไม่เป็นไรเลยใครสนใจมาเรียนได้นะคะภาคก่อนและวิชาเอกลดในไลฟ์นี้เท่านั้น 1,190 จาก 1,290 แคปหน้าจอนี้มาได้เลยค่ะขอบพระคุณค่ะไปค่ะ11ขอบคุณมากจากอาราเล่จิราภาขอบคุณมากจวดจัดฟัดบึ้มมากค่ะคอร์สนี้ขอบคุณมากจากจิราภา For an international traveler you need to arrive the airport 3 hours เขาบอกว่าล่ะอันนี้ข้อสอบจริงปี65คุณครูเขาบอกว่าเนี่ยนะสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ you need to arrive คุณควรจะมาถึง airport สนามบิน3 hours 3ชั่วโมงก่อนหรือหลังมีค่ะคุณครูกุ้งภาคกก็มีค่ะนะสำหรับภาคกก็มีค่ะจะมีลำดับการเรียนให้ชัดเจนกเรียนกมีข้อสอบจริงทั้งหมดวิชาเอกมีวิชาเอกทั้งหมดค่ะนะคะไปค่ะแสดงว่าเราไปสนามบินต้องมาก่อนหรือมาหลังก่อนกด1หลังกด2แม่ไปค่ะคุณครูมาก่อนหรือมาหลังก็ต้องมาก่อนอีเจ๊ไม่งั้นนั่งปีกเครื่องบินไปนะคะล้อหลังแซงล้อหน้ามาก่อนอะไรแปลว่าก่อนการจวดค่ะbefore ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ A ค่ะต้องมาก่อน3ชั่วโมงค่ะ Now you need to arrive the airport 3 hours before ก่อนค่ะ after แปลว่าหลังไม่ได้แม่หลังค่ะ ago ผ่านไปแล้ว letter แปลว่าภายหลัง ago แปลว่าผ่านไปแล้วเช่น2 days ago 2วันผ่านไปแล้วนะคะแฟนกูเก๋ชื่ออะไรคะ1ลุงพล2ครูไพบูลย์3อี้ป๋อ1 2หรือ3ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ